ำรวจโลกเสาร์ที่31ตุลาคมพบกับศตวรรษของหุ่นยนต์การเรียกคืนศักยภาพของร่างกายที่ได้รับความเสียหายด้วยแขนขาเทียมและอวัยวะที่ใกล้เคียงทางชีวภาพของพวกเขานี่คือชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ในการรับใช้ร่างกายของมนุษย์ชิ้นส่วนของวิวัฒนาการของมนุษย์และเทคโนโลยีจะเข้ามาที่จุดนัดพบที่ใกล้กันมากขึ้นระหว่างธรรมชาติกับสิ่งประดิษฐ์พบกับโครงการที่น่าทึ่งทางฝั่งยุโรปในด้านชีวประดิษฐ์สำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV